ผมธีรธดาจำรัดครับโค้ชโอมครับผมส่วนตัวผมนี่ในส่วนของการเล่นฟุตบอลเนี่ยก็เคยสมัยก่อนนะครับจะเป็นในส่วนของกีฬาแห่งชาตินะครับผมแล้วก็จะเป็นรายการที่สมัยก่อนนี่มันจะเป็นฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์ครับนะครับที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในสมัยก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นได้มีโอกาสร่วมทีมกับธำรงไทยสโมสรนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้ลองแชมป์ถ้วยพระราชทานขอแล้วก็ได้ก้าวขึ้นเล่นฟุตบอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่1ครับจะเป็นจอห์นนี่วอเกอร์ไทยแลนด์ลีกครับผมแล้วก็ในส่วนของประวัติของผู้สอนในส่วนของไลเซนส์นี่ก็ปัจจุบันนี้มีไลเซนส์ B ไลเซนส์ของสมาคมฟุตบอลแล้วก็ C ไลเซนส์ของ AFC ครับผมผมมองว่าฟุตบอลในแต่ละโซนเนี่ยมันจริงๆคำว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็ทุกโซนผมว่ามันก็เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าเราพยายามศึกษาแนวทางในการเล่นของแต่ละโซนนะครับแต่โดยรวมที่ผ่านมาที่ผมทำเลยนะตอนนี้ผมมองว่าไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าในแต่ละทีมเราก็ต้องเข้าใจว่ามันทุกทีมเขาจะมีโค้ชเขาจะมีเทคนิคของเขาอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติว่าแมตช์ที่ผ่านมาผมเล่นกับสกลนครในบ้านผมก็ทำการบ้านมาแล้วว่าสกลนครเขาเล่นแบบไหนซึ่งตรงนี้ผมก็พยายามไปเปรียบเทียบกับว่าสกลนครถ้าเปรียบกับโซนใต้เนี่ยผมก็จะมองว่าของเขาน่าจะเป็นประมาณพัทลุงครับวิธีการเล่นเขาจะประมาณนี้เราจะพยายามเปรียบเทียบแล้วดูความจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละทีมอยู่แล้วครับผมจริงๆแล้วคือต้องบอกว่าก่อนที่จะมารับงานกับเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ถึงนโยบายแล้วก็เป้าหมายของทางเลยยูไนเต็ดนะครับซึ่งดูแล้วมันค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าเป้าหมายของปีนี้ฝ่ายบริหารเนี่ยค่อนข้างโฟกัสกับการที่พาทีมเลื่อนชั้นไปสู่ไทยลีก2นะครับผมแต่โดยรวมแล้วผมค่อนข้างโชคดีนะครับที่มาที่นี่คือว่านักเตะทุกอย่างมันพร้อมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยมันทำให้เราต่อยอดได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงคือมาตรงนี้เนี่ยทางผู้บริหารเขาก็ค่อนข้างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการจัดการต่างๆครับผมซึ่งทำให้ตรงนี้คือเราทำงานได้ง่ายมากขึ้นครับผมสำหรับผมนะผมไม่ได้มองว่ามันมีความต่างนะครับเพียงแค่ว่ามันถ้ามองถึงว่าเหนืออีสานกับใต้มันดูเหมือนกับมันเปลี่ยนมาไกลแต่จริงๆด้วยความเป็นฟุตบอลผมว่าเราไปทำที่ไหนก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับผมเพียงแต่ว่าบรรยากาศของทางโซนอีสานผมว่าค่อนข้างน่าอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าอย่างอยู่ที่เลยค่อนข้างเงียบดีครับแล้วก็บรรยากาศมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่กับที่พักกับสนามฟุตบอลเท่านั้นครับผมคือจริงๆผมมองดูแล้วเนี่ยณตอนนี้นะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทำการบ้านค่อนข้างหลายสเต็ปอยู่นะครับอย่างตอนนี้ผมก็พยายามคุยกับน้องๆว่าโอเคเป้าหมายของเราณตอนนี้เราจบเล็กแรกเนี่ยแรงกิ้งเราควรไปอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของเล็กที่2เนี่ยเราก็น่าจะรอให้จบเล็กแรกแล้วก็จะมีการพูดคุยกับฝ่ายบริหารว่าสิ่งไหนที่เราควรเพิ่มเติมสิ่งไหนที่เรามันดีอยู่แล้วแล้วก็น่าจะตรงไหนบ้างที่จะเพิ่มเติมเพื่อเป้าหมายในส่วนของทีมที่จะก้าวไปสู่ที2ครับผมคือจริงๆผมมองดูแล้วโซนนี้นี่มันถามว่าณตอนนี้เท่าที่ดูนะครับแล้วก็คิดว่าที่เราวางไว้เนี่ยผมว่าในโซนของทางภาคเหนือค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอุทัยนะฮะแล้วก็ที่เรามองไว้แผนไว้ก็น่าจะเป็นพิษณุโลกนะครับแล้วก็อาจจะมีสอดแทรกเข้ามาก็2-3ทีมแต่ว่าหลักๆนี่คือเราจะมอง2ทีมนี้ก่อนซึ่งหลายๆนัดที่ผ่านมาเรามีเวลาเราก็พยายามเก็บข้อมูลเบื้องต้นไว้บ้างแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนอื่นก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาเริ่มมีทำการบ้านไว้บ้างเผื่อไว้ครับผม
ก็ยังไงฝากถึงแฟนบอลเมืองเลย์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แฟนบอลที่ติดตามส่วนตัวผมอยู่นะครับก็ฝากให้กำลังใจทีมเลย์ยูไนเต็ดเพราะว่าเป้าหมายปีนี้คือค่อนข้างชัดเจนมากครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3อาทิตย์ทุกอย่างเนี่ยเราดูแล้วการทำงานที่นี่เนี่ยค่อนข้างเป็นมืออาชีพค่อนข้างมากตั้งแต่ฝ่ายบริหารจนถึงนักเตะแล้วก็ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมกับทีมทั้งนั้นซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าปีนี้เป็นปีที่เราคิดว่าเราค่อนข้างพร้อมนะครับพร้อมกับการที่จะก้าวขึ้นไปเล่นในไทยลีก2คิดว่าณจากนี้ไปเราก็คงต้องทำงานหนักแล้วก็ฝากถึงแฟนบอลทุกคนช่วยให้กำลังใจน้องๆช่วยให้กำลังใจทีมบริหารแล้วก็สโมสรเลยยูไนเต็ดด้วยครับผมโค้ชโอมนะฮะเป็นโค้ชที่ผมติดตามการทำงานของเขามาประมาณ 2-3 ปีหลังนะครับโดยเฉพาะปีที่โค้ชทำหน้าที่คุมทีมปัตตานีนะฮะแล้วก็ไปชิงแชมป์ประเทศกับวัดโบสถ์แล้ววันนั้นปัตตานีก็เลื่อนชั้นจากไทยลีก4ไปถูกลีก3แล้วก็ถูกการรวมลีกเกิดขึ้นหลังจากนั้นผมก็ติดตามการทำงานของเขามาตลอดนะครับสอบถามเพื่อนวงการฟุตบอลแต่ละคนก็ชมเชยนะครับโดยเฉพาะลักษณะนิสัยใจคอนะฝีไม้ลายมือผมขอเป็นอีกเรื่องนึงแต่ลักษณะนิสัยใจคอที่มีความสุขุมรอบคอบนะฮะแล้วก็เข้ากับผู้บริหารได้ดีดังนั้นผมเลือกข้อนี้นำเอาโค้ชมาเป็นโค้ชจังหวัดเลยนะครับต้องขอบคุณโค้ชคนเดิมนะฮะโค้ชบอลยศกรศิลาเกตที่สร้างพื้นฐานนักกีฬาเมืองเลยได้เป็นอย่างดีแล้วและวันนี้โอเคมันอาจจะมีทัศนคติบางอย่างที่เราอาจจะไม่ลงตัวกันนะครับแต่ผมก็ขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้อยากจะฝากถึงโค้ชคนใหม่นะครับนั่นก็คือโค้ชโอมธีรจาราจำหลัดเนี่ยสิ่งที่ผมคัดเลือกมาผมเชื่อว่าจะทำให้แฟนบอลไม่ผิดหวังเขาคนนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ทีมในการพาเมืองเลยเลื่อนชั้นเข้าสู่ไทยลีก2เป็นครั้งแรกในของจังหวัดเลยก็ได้ก็ฝากแฟนบอลทุกท่านคอยติดตามผลงานของโค้ชครับ